นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมมาวาจาทีนบัดนี้พวกเราท่านทั้งหลายได้มาสันนิบาตพักพร้อมกันในวิหารมาถึงการถึงเวลาจะได้ฟังพระธรรมเทศนาในวันธรรมสวรรค์นะให้วันนี้เป็นวันตามปักขณนาเรียกว่าวันขึ้น15ค่ำตามปักที่ได้พากันทำเอาไว้ตามกำหนดให้พุทธบริษัททั้งหลายได้พากันระลึกถึงเป็นวันสำคัญได้พากันประพฤติปฏิบัติกระทำคุณงามความดีองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติเอาไว้หรือตัดเอาไว้นั้นให้เป็นเครื่องเตือนสติเพื่อได้ระลึกถึงว่าวันนั้นเป็นวันพระวันโกนงาบุคคลมีความระลึกถึงบุคคลก็ย่อมมีความขวนขวยจะสร้างคุณงามความดีให้เกิดนิมิตขึ้นแก่ตนได้การจะบรรยายธรรมในวันนี้นั้นจะบรรยายเรื่องการพูดจาปาศัยต่อซึ่งกันและกันให้อันเป็นผลเป็นประโยชน์เป็นสิ่งที่ปราศจากโทษยิ่งหากพูดจาปาใสซึ่งกันและกันอยู่ที่ใดก็ดีคนเหล่านี้เกิดขึ้นมาอยู่ร่วมกันในโลกย่อมมีการเจรจาพูดจาปาใสต่อซึ่งกันและกันเรื่องงานเล็กงานใหญ่หรืออยู่ด้วยกันธรรมดาก็ดีก็ย่อมพูดจาปาใสกันอยู่ตลอดเหตุฉะนั้นการพูดจาปาศัยกันนี่เองจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอันที่พวกเราท่านทั้งหลายหากไม่สรรหาเรื่องราวที่มาพูดจาปาศัยกันให้ถูกต้องตามทํานองของธรรมแล้วนั่นก็มีโทษเกิดขึ้นมีความทุกข์ความลำบากเกิดขึ้นด้วยปากของตนอันที่ทุกคนพูดกันอยู่ในปัจจุบันนี้ถ้าบุคคลนั้นเรียกสรรหาพูดจาปาศัยตั้งแต่คุณงามความดีอันจะมีความสุขความเจริญเกิดขึ้นทั้งตนและบุคคลอื่นนั้นจึงเป็นข้อสำคัญที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสัมมาวาจาเจรจาชอบคำว่าเจรจาชอบมันประกอบแต่คุณงามความดีให้เกิดที่มีขึ้นแก่ตนและบุคคลอื่นได้ก็อาศัยซึ่งใช้วาจาที่มีสาระมีประโยชน์มีแก่นสารทั้งชาตินี้และชาติหน้าอันนำพาบุคคลให้มีความเจริญรุ่งเรืองให้ความผาสุกเกิดขึ้นมาได้ด้วยการพูดจาปาศัยออกไปแต่ละบุคคลการที่พวกเราท่านทั้งหลายหากไม่ได้ศึกษาการพูดจาปาศัยของตนว่ามีผลมีประโยชน์อะไรบ้างไหมก็เลยพากันพูดจาปาศัยไปนานๆต่างๆเสียการเสียเวลาปราประโยชน์เฉยๆก็มีหลายชั่วโมงที่คุยกันไปแต่มันไร้ประโยช
ก็เรียกพุทธเจ้าท่านตัดเรียกว่าการพูดจาปราศัยอย่างนั้นไม่มีสาระไม่มีประโยชน์ไม่มีคุณค่าอะไรเสียการเสียเวลาไปปราประโยชน์มันก็มีโทษที่เสียการเวลาไม่ได้รับผลประโยชน์อะไรเช่นนั้นทีนี้พวกเรามาพากันพินิจพิจารณาถึงการพูดจาปราศัยต่อซึ่งกันและกันอันจะเป็นผลเป็นประโยชน์เรียกสรรหาคำที่ไม่มีโทษมาพูดจาต่อซึ่งกันและกันองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสให้พวกเราท่านทั้งหลายเป็นคำบาลีไว้ว่ามุสาวาดาเวรมณีอันพวกเราท่านทั้งหลายมีการงดเว้นการพูดปดโกหกหลอกลวงซึ่งกันและกันมาพากันพูดจาภาษาซื่อสัตย์สุจริตตรงไปตรงมาต่อกันอันจะมีคุณค่ามีประโยชน์เป็นวาจาที่ไม่มีโทษพูดถูกการถูกสมัยถูกเวลาแล้วผลประโยชน์มันคืออะไรแม้แต่เป็นเด็กก็ดีหรือหนุ่มสาวท่ามกลางคนหรือคนเฒ่าคนแก่ชราแล้วก็ตามหากพูดจาภาษามีแต่ความชื่อสัตย์สุจริตต่อซึ่งกันและกันและอยู่ในสังคมทำกิจการงานหน้าที่อะไรก็ดีหรืออยู่ในวัดวาอาวาสที่ไหนในหน่วยงานอะไรทั้งหลายแล้วผลนั้นจะเกิดขึ้นมาอย่างไรก็คือว่าบุคคลอื่นย่อมเชื่อฟังคำพูดของเราว่าเราเป็นผู้พูดจริงพูดซื่อสัตย์สุจริตตรงไปตรงมาจริงคนอื่นทั้งหลายเขาก็เชื่อคำสั่งสอนของตนและเชื่อคำพูดที่ตนได้พูดออกไปองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ว่าสัจจังเวอมตาวาจาคำสัตว์แลเป็นวาจาที่ไม่ตายพวกเราท่านทั้งหลายคิดดูสิที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดเทศนาออกจากพระโอษฐ์ของพระองค์แล้วหนึ่งก็ไม่มีสองไม่หลอกลวงโลกตัดเทศนาเป็นสัจธรรมเป็นของจริงธรรมะอันเป็นของจริงนี่เองแม้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธปรินิพพานไปนานแล้วก็ดีแต่คุณงามความดีที่พระพุทธองค์ทรงตรัสเทศนาไว้นั้นยังยืนยงคงทนอยู่ในชั่วระยะถึงปัจจุบันนี้มีบุคคลประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าตรัสไปแล้วเนี่ยทานศีลภาวนาก็ดีนั้นก็มีผลมีประโยชน์มีคุณค่าเกิดขึ้นอยู่ทุกวันทุกเวลาไม่มีล่าสมัยเรียกว่าการพูดจาปราศัยที่พระพุทธองค์ตัดเทศนาออกไว้แล้วนี้เป็นคำสัตย์คำจริงไม่เสื่อมคลายหายไปไหนยังให้บุคคลที่ปฏิบัติได้แล้วมีความสุขความเจริญเกิดขึ้นนี่เองจึงเป็นเรื่องที่สำคัญเหตุฉะนั้นพวกเราก็มาพากันประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้นั้นตามสติกำลังของตนให้ทุกคนพากันพูดจาปราศัยต่อซึ่งกันและกันมีความซื่อสัตย์อันจะเป็นที่พึ่งแก่ตนได้ว่าบุคคลเคารพตนเองที่พูดจาปราศัยที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นเหตุมีผลเช่นนี้เกิดขึ้นแก่ตนได้มีข้อที่สองนั้นปิชุนาวจาจาเวรมณีการที่บุคคลทั้งหลายไม่พูดส่อเสียดไม่ยุยงให้คนแตกล้าซึ่งกันและกันงดเว้นให้พูดสิ่งที่มันทำให้แตกล้าสามัคคีเกิดขึ้นเช่นนี้
มาพูดจาปราศัยต่อซึ่งกันและกันให้อยู่ในความสามัคคีต่อกันแม้จะอยู่กับหมู่กับฝูงในหน่วยงานที่ไหนก็ดีหรือในครอบครัวก็ดีหรือในหมู่สงฆ์ทั้งหลายก็เหมือนกันถ้าหากมีการแตกร้าวออกห่างซึ่งกันและกันแล้วก็ควรที่จะชักชวนให้บุคคลที่ไม่ถูกกันแตกสามัคคีกันนั้นให้หันหน้าเข้ากันมาพูดจาปราศัยมาอยู่ร่วมกันสามัคคีซึ่งกันและกันนี่เราชักชวนให้บุคคลทั้งหลายเหล่านั้นเข้าหากันสามัคคีกันเมื่อหากบุคคลทั้งหลายเหล่านั้นสามัคคีกันได้แล้วควรที่จะชักชวนให้บุคคลทั้งหลายเหล่านั้นมีความสมานสามัคคีหนักแน่นเป็นปึกแผ่นแน่นหนาด้วยการพูดจาปราศัยของตนเองประเล่าประโลมหรือชักจูงบุคคลทั้งหลายเหล่านั้นให้อยู่ด้วยกันหนักแน่นมั่นคงเป็นหมู่เป็นกลุ่มด้วยความสามัคคีกันต่อไปแม้ครอบครัวก็ดีหรือเพื่อนฝูงก็ดีหน่วยงานต่างๆแม้ภิกษุสามเณรอยู่ในวัดวาอาวาสก็เหมือนกันก็อยู่ด้วยกันสามัคคีแล้วจึงจะมีความสุขเกิดขึ้นมาได้ดังพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าสุขัสสะสาสังฆะสามัคคีความพร้อมเพียงของหมู่สงฆ์ทั้งหลายทำให้มีความเกิดสุขเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะความสามัคคีแม้ปวงชนทั้งหลายก็ดีอยู่ในโลกนี้หากมีความปองดองสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวอยู่ด้วยกันเป็นหมู่เป็นกลุ่มหนักแน่นแล้วทำกิจการงานอะไรก็ดีด้วยความสามัคคีกันงานนั้นก็สำเร็จลุล่วงไปได้ตามความประสงค์ผลออกมาก็คือความสุขนั่นเองปวงชนทั้งหลายเหล่านั้นนี่ด้วยการที่พวกเราท่านทั้งหลายชักชวนให้คนสามัคคีกันด้วยปากของตนเรียกว่าเจรจาชอบอันนี้ข้อที่สามนั้นทะลุซายะวาจาและเวรมณีการที่บุคคลเว้นจากการพูดคำหยาบคายและเคืองหูของบุคคลอื่นหันเรียกสรรหามาพูดจาปราศัยตั้งแต่คำไพเราะสนอหูคำอ่อนหวานนุ่มนวลชวนให้อยากได้ยินได้ฟังถ้าหากพาเราพากันพูดจาปราศัยคำไพเราะต่อซึ่งกันและกันนั้นคำอะไรบ้างที่เราสมมุติกันขึ้นมาอยู่ในโลกนี้ชาติใดภาษาใดก็ดีหรือหมู่ใดกลุ่มใดก็ดีบุคคลที่เกิดอยู่ด้วยกันประเทศใดเมืองใดแม้จะใช้ภาษานานาต่างๆกันก็ตามแต่ให้รู้จักว่าคำอะไรมันเป็นคำที่ดีคำที่เพราะคำที่สนอหูคำที่พูดแล้วบุคคลที่พูดก็ย่อมมีความสุขใจบุคคลที่รับฟังก็ย่อมมีความสุขใจเรียกว่ามีความสุขทั้งสองฝ่ายเป็นคำที่ไม่กระทบกระเทือนแก่จิตใจซึ่งกันและกันฟังแล้วก็รื่นหูสบายใจทั้งคู่นี่พวกเราควรที่จะรู้ว่าคำพูดที่สมมุติขึ้นมานั้นแม้จะต่างกันภาษาก็ตามแต่ควรที่จะเรียกหาพูดแต่คุณงามความดีเช่นนี้เราก็จะอยู่ด้วยกันทั้งเล็กและหนุ่มสาวทั้งท่ามกลางคนและเฒ่าแก่ด้วยความสะดวกสบายด้วยความสุขด้วยการพูดจาปราศัยทุกคนก็มีความปรารถนาอยากได้ฟังตั้งแต่คำพูดจาปราศัยเช่นนี้เยวสุดภาสิตาชยาวาจาพวกเราท่านทั้งหลายควรน้อมนึกระลึกดูเข้ามาตน
ที่ตนว่าตนเองนี่พูดจาปาศัยไพเราะสนอหูบ้างไหมทำให้จูงจิตใจแก่บุคคลอยากได้ยินได้ฟังบ้างไหมให้เขามีความสุขความสบายกับคำพูดของเราบ้างไหมอันไปมาหาสู่ซึ่งกันและกันอยู่ในปัจจุบันนี้นี่สิจึงเป็นสิ่งที่สำคัญหากพวกเราพากันมาเรียนรู้มาดูให้เข้าใจในการพูดจาปราศัยของตนด้วยทุกคนเป็นผู้มีสติกำกับคำพูดของตนเองอยู่แล้วก็จะทำให้พวกเราท่านทั้งหลายนี่อยู่ได้ปวงชนทั้งหลายก็ดีในโลกนี้และภิกษุสามเณรก็ดีก็ย่อมอยู่ด้วยกันแบบความผาสุกเมื่อได้ยินได้ฟังตั้งแต่คำดีๆอันนี้ในข้อที่4นั่นสัมภัพปลาตะวาจะเวรมณีการที่พวกเราท่านทั้งหลายเรียกสรรหาคำที่จะมาพูดจาปาศัยต่อซึ่งกันและกันอันเป็นสาระแก่นสารมีสาระประโยชน์ทั้งชาตินี้และชาติหน้านั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพุทธประสงค์อยากให้เรามาพูดจาปาศัยกันให้ไปในทางที่ชอบและเรียกสรรหาคำที่จะมาพูดจาต่อซึ่งกันและกันอันจะเป็นผลเป็นประโยชน์ให้เกิดขึ้นทั้งตนและบุคคลอื่นในข้อนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากหากพวกเราท่านทั้งหลายมาศึกษาซึ่งธรรมะในการประพฤติปฏิบัติตนเองแล้วก็จะรู้ว่าเราจะเอาอะไรมาพูดกันเรื่องอะไรเราพูดจาปาศัยอยู่ที่ไหนเมื่อเราอยู่ในครอบครัวก็ดีพูดจาปาศัยต่อซึ่งกันและกันทั้งบิดามารดาคุณบุตรคุณธิดาลูกหลานอยู่ด้วยกันก็ดีอยู่ด้วยความสามัคคีกันแล้วจะพูดจาปาศัยยังไงอยู่ด้วยกันจะทำกิจการงานหน้าที่อะไรในครอบครัวของตนจึงจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปได้แสวงหาทรัพย์สมบัติแบบไหนวิธีใดที่ถูกต้องตามทํานองของธรรมอันนี้การพูดจาปราศัยต่อกันอยู่ในสถานที่นั้นก็จะทำให้มีประโยชน์ในครอบครัวนั้นเกิดขึ้นแม้หมู่ปวงชนทั้งหลายก็ดีในหน่วยงานต่างๆข้าราชการงานเมืองห้างร้านบริษัทธนาคารที่ไหนพากันทำจิตการงานอยู่ที่ใดแล้วหากเมื่อประชุมกันพูดจาปาศัยต่อกันแล้วต้องมองดูแล้วว่าเราจะทำจิตการงานหน้าที่แบบไหนวิธีใดจะทำให้พวกเราในหน่วยงานนั้นเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปได้รับซึ่งผลซึ่งประโยชน์นำความสุขมาให้ทั้งตนและบุคคลอื่นอันนี้การที่เรียกมาพูดจาปาศัยสิ่งที่ถูกต้องอย่างนั้นจึงจะถูกทำนองคลองธรรมอันนี้ก็เป็นข้อสำคัญที่สรรหาในทางโลกแม้ภิกษุสามเณรก็ดีอยู่ด้วยกันเป็นหมู่ท่านก็เรียกสรรหาคำพูดจาปาศัยต่อซึ่งกันและกันอันเป็นผลเป็นประโยชน์ในปัจจุบันในชีวิตที่เป็นนักปฏิบัติกันอยู่เพื่อจะทำให้ตนเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้ทั้งหมู่คณะอยู่ร่วมกันอันนี้ก็เรียกสรรหาคำที่มาพูดในข้อวัดปฏิบัติทั้งหลายของตนก็เช่นกันเหตุฉะนั้นเมื่อพวกเราท่านทั้งหลายทั้งคณะศรัทธาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายอุบาสกอุบาสิกาควรที่จะพินิจพิจารณาเมื่อพูดจาปาศัยต่อซึ่งกันและกันชักชวนกันไปในทางที่ดีทางที่ชอบอันจะประกอบให้เกิดบุญกุศลเกิดขึ้นในวาจาของตนเช่นเราชักชวนกันทำบุญทำทานการกุศลหรือสาธารณประโยชน์อันมีความสุขทั้งตนและบุคคลอื่นทั่วไปนี้เราก็พากันชักชวนกันทำได้หรือเราจะใช้วาจาของเราชักชวนกันพากันรักษาศีลให้เป็นผู้มีศีลมีธรรมเกิดขึ้นแม่ศีล5ก็ดีศีล8ก็ดีตามกำลังความสามารถของบุคคลผู้ใดจะรักษาได้
เราจะรักษาศีลของเราอย่างไรจึงจะทำให้ศีลของเรานั้นมีความบริสุทธิ์ไม่ด่างไม่พร้อยไม่ขาดเราพูดจาปราศัยกันเราพูดจาปราศัยชักชวนกันมาฟังเทศน์ฟังธรรมอันจะนำผลนำประโยชน์ถ้ารู้บุญรู้บาปรู้คนรู้โทษเกิดขึ้นชักชวนกันมานั่งเจริญเมตตาภาวนาฝึกฝนอบรมจิตใจของตนเพื่อให้มีความสงบระงับเป็นสมาธิก็เป็นผลเป็นประโยชน์เกิดขึ้นทั้งตนและบุคคลอื่นอันนี้ก็เรียกว่าเราใช้วาจาของเราขวนขวยหาแต่สิ่งที่มันเป็นผลเป็นประโยชน์สรรหาเรื่องราวอันเป็นธรรมะมาเจรจาซึ่งกันและกันองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นอยากให้พวกเราท่านทั้งหลายมาพากันพูดจาปราศัยให้มีสาระมีประโยชน์มีแก่นสารเช่นนี้เองจึงจะเป็นผลเป็นประโยชน์ไม่เสียการเสียเวลาที่นั่งพูดจาปราศัยคุยกันอยู่ที่ใดแห่งหนตำบลใดประเทศใดเมืองใดยืนเดินนั่งนอนอยู่ที่ไหนนั่งรถนั่งเรือไปที่ใดก็ดีควรพูดคุยกันในทางที่มันมีผลมีประโยชน์ให้ได้รับความสุขทั้งในชาติปัจจุบันและอนาคตที่จะไปเกิดอีกในภพหน้าธรรมชาติในปัจจุบันนี้ก็คือบริหารชีวิตของตนในชีวิตประจำวันเพื่อให้อยู่ได้ความผาสุกเกิดขึ้นอันในภพหน้านั้นก็คืออะไรคือสร้างกุศลทั้งหลายรักษาศีลเจริญภาวนาเกิดขึ้นให้จิตของเราได้มีความสงบมีความสุขเกิดขึ้นไม่มีความทุกข์ความเดือดร้อนนั่นเองกรรมทั้งหลายเหล่านี้เองก็จะนำให้ในสัมปรายิกภพไปเกิดใหม่เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปในชีวิตของบุคคลทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็ได้กำหนดจดจำไปประพฤติปฏิบัติตนบุคคลอื่นที่ได้ยินได้ฟังก็ได้รับผลรับประโยชน์นำความสุขมาให้เกิดขึ้นอันนี้เองการพูดจาปราศัยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเหตุฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายการที่เรามีปากทุกคนก็มีเหมือนกันแต่การพูดจาปราศัยนั้นย่อมต่างกันเพราะอะไรบัดนี้เรามาทำความเข้าใจให้รู้ว่าเมื่อเราจะพูดจาปราศัยในเรื่องอะไรนั้นควรจะพากันมีสติระลึกได้ก่อนว่าเราจะพูดเรื่องอะไรพูดเรื่องนี้มันจะกระทบกระเทือนหรือมันจะเสียเปล่าประโยชน์ไหมไม่มีคุณค่าอะไรหรือก็ควรพินิจพิจารณาลองดูว่าพูดจาปราศัยในสิ่งนี้ถ้าหากมันไร้ประโยชน์แล้วมันมีแต่โทษจะเกิดขึ้นทั้งเสียการเสียเวลาแล้วเราก็ไม่ควรที่จะพูดคุยกันให้เสียการเสียเวลาเปล่าประโยชน์และบางทีอาจจะมีโทษเกิดขึ้นอย่างนี้เรารู้เราก็ควรละควรงดควรเว้นควรปล่อยควรวางควรไม่พูดจาปราศัยในสิ่งที่มันมีภัยอันตรายมีโทษเช่นนั้นและมันเสียการเสียเวลาเช่นนั้นหากเราพากันเว้นได้เราก็มาหันหาวิธีพูดจาปราศัยต่อกันว่าสิ่งอะไรที่เราพูดอยู่นี้มีผลมีประโยชน์บ้างไหมทั้งตนและบุคคลอื่นก็ควรที่จะดูเหมือนเราพูดความซื่อสัตย์ต่อกันนี้ก็มีผลแก่ตนแล้วคือคนเคารพคำพูดของตนบุคคลอื่นเขาก็เชื่ออีกด้วยว่าคนนั้นเป็นคนที่จริงพูดจริงถ้าเราพูดชักชวนให้คนสามัคคีกันได้นั้นภัยอันตรายทั้งหลายก็ไม่เกิดขึ้นแต่กะจากการแตกเล่าสามัคคีคนนั้นก็เข้ามาอยู่ด้วยกันเป็นหมู่เป็นกลุ่มหันหน้าเข้ากันได้อยู่ด้วยกันได้ไม่มีภัยอันตรายเกิดขึ้นผลก็มีความสุขหากเราทุกคนพูดจาภาษาอ่อนหวานนุ่มนวลอย่างนี้ใครก็อยากได้ยินได้ฟังโอ้อันนี้ก็รู้ไม่ใช่พูดอ่อนหวานเฉยๆแต่มันมีเหตุมีผลชักจูงจิตใจของคนให้น้อมไปสู่คุณงามความดีเมื่อเราชักชวนกันมาทำคุณงามความดีเช่นนี้แหละก็ต้องใช้อุบายในการพูดที่ถูกทำนองของธรรม
วันนี้เราพูดจาปราศรัยอยู่ที่ไหนมองเห็นแต่ผลแต่ประโยชน์ทั้งตนและบุคคลอื่นที่จะนำคำพูดที่เราคุยกันนั้นไปประพฤติปฏิบัติตนของเขาแล้วเขาก็มีความสุขเราพูดก็มีผลมีประโยชน์เช่นเหมือนบุคคลที่เป็นครูเป็นอาจารย์สอนนักเรียนนักศึกษาอย่างนี้แหละสอนแล้วให้เขามีวิชาความรู้เป็นเครื่องประดับตนเขาก็นำวิชาของเขานั้นไปประกอบกิจการงานหน้าที่ได้รับผลรับประโยชน์ชีวิตเขาก็เจริญเหมือนพ่อแม่สอนลูกก็เหมือนกันสอนให้ประพฤติปฏิบัติคุณงามความดีเมื่อลูกปฏิบัติตามแล้วลูกก็เป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่เกิดขึ้นครูบาอาจารย์สอนพระเนนก็เหมือนกันพระเนนเขาประพฤติปฏิบัติดีแล้วก็อยู่ในความสงบพระเนนก็เป็นพระเนนที่ดีเหตุฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายก็ควรพินิจพิจารณาดูสิการเจรจาชอบพูดในทางที่ถูกที่ควรนั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญนำตั้งแต่พวกเราท่านทั้งหลายให้ได้รับความสุขความเจริญเกิดขึ้นทั้งตนและบุคคลอื่นพระพุทธองค์จึงทรงตรัสไว้ว่าสุภาษิตาจยาวาจาเอตัมมังคลมุตตมังถ้าหากบุคคลทั้งหลายพากันเรียกสรรหาการพูดจาปราศัยต่อซึ่งกันและกันอันเป็นผลเป็นประโยชน์เกิดขึ้นแล้วว่าเป็นมงคลอันประเสริฐเป็นมงคลอันเลิศเป็นบ่อเกิดแห่งบุญสัมปทาและบ่อเกิดแห่งคุณงามความดีทั้งหลายพวกเราท่านทั้งหลายควรน้อมนึกระลึกดูสิถ้าหากมันถูกต้องตามทํานองของธรรมแล้วพูดจาปราศัยมันอยู่ในความสงบมันสงบอย่างไรคือมันไม่มีการกระทบกระเทือนต่อกันมันมีความสุขใจผู้พูดแล้วผู้ฟังก็มีความสุขใจก็สงบทั้งคู่เหตุฉะนั้นจึงเป็นสัมมาวาจาเจรจาชอบอยู่ในองค์มรรคข้อหนึ่งเหตุฉะนั้นเมื่อทุกท่านได้ยินได้ฟังแล้วภิกษุสามเณรก็ดีและอุบาสกอุบาสิกาพุทธบริษัททั้งหลายให้ควรพากันกำหนดจดจำข้อธรรมที่ได้บรรยายมานี้ให้ไปพินิจพิจารณาน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติตนพูดจาปราศัยด้วยกันทุกคนก็จะเป็นผลเป็นประโยชน์ให้เกิดความสุขความเจริญแก่ตนและบุคคลทั้งหลายดังที่บรรยายสัมมาวาจามาแต่ต้นก็ขอยุติไว้เพียงแค่นี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้แต่นี้ต่อไปก็ขอให้ทุกท่านตั้งจิตตั้งใจทำความสงบให้มีสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวนำจิตของตนมาไว้จับข้อธรรมกรรมฐานที่ตนเองเคยกระทำมาอย่าให้จิตของเรานี้ออกนอกจากร่างกายและข้อธรรมกรรมฐานประคองเอาไว้ทำให้จิตใจสงบอยู่ถ้าจิตใจของเราสงบนิ่งอยู่กับตนกับตัวไม่ออกไปข้างนอกจิตก็จะสงบเป็นสมาธิอยู่ที่นี่เราอยู่ที่นี่อย่าให้จิตของเราไปที่อื่นก็ให้มันอยู่ที่นี้แล้วเราจะเห็นความสุขความสงบนั้นเกิดขึ้นแก่ตนถ้าจิตมันนิ่งสงบเป็นสมาธิแต่นี้ต่อไปก็ตั้งจิตตั้งใจทุกคน